สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชองเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจดาว8แฉกได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่า26สิงหาคม2564รายงานข่าวแจ้งว่าวันนี้เวลา 13:00 นพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นัดหมายให้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีของน้องชมพู่โดยพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นรายงานข่าวแจ้งอีกว่าคดีของน้องชมพู่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยสอดคล้องกับพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนจึงให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมโดยให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ชัยพลในข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288โดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและให้สอบคำให้การของผู้ต้องหาไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวนต่อไปรายงานข่าวแจ้งอีกว่าคดีน้องชมพู่อาจจะมีคนใกล้ตัวของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลอาจถูกกล่าวโทษในคดีอาญาในความผิดบางมาตราด้วยเช่นกันแฮชแท็กดาว8แฉกภายหลังที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าห้าวไม่หยุดคดีก็ผุดเรื่อยๆเชื่อกูฮ่าฮ่าเรียบร้อยห้าวจัดเป็นข่าวดีในรอบปีนะคะอีกแล้วเหรอกรบข่าวอะไรอีกไหมหนอแน่ๆเข้าคุกแหละทีนี้จะให้เรียกผู้ต้องหาหรือฮีโร่อย่ารับสารภาพนะคะเดี๋ยวเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีลดโทษกึ่งหนึ่งอีกสู้ๆต่อไปค่ะโทษประหารแน่นอนข้อหานี้คิดไว้แล้วตั้งแต่แรกบักหน้าหม้อนี่แหละรีบรีบโอนข้อหาเพิ่มอีกแล้วหมากตัวล่อกรบข่าวความจริงก็คือความจริงครับครูปรีชาได้กล่าวไว้เขาประกาศแล้วว่าปลายเดือนนี้อันนี้นายพลเขาขอเลื่อนเองข่าวผู้กำกับมันคนละเรื่องกันเลยครับสาธุครั้งนี้อย่าได้ประกันตัวเลยครับเพราะเราจะรู้สึกเสียใจมาก FC ข้างไข่พากันเชื่อผู้ต้องหาไม่รู้เชื่อเพราะอะไรหลงอะไรในตัวเขาเหรอความดีดีตรงไหนที่มีทุกวันนี้ก็เงินบริจาคสมน้ำหน้าท้าทายเหลือเกินสะใดสะใดสมนำหน้าไอ้ห้าวเปงไปห้าวต่อในคุกเลยจ้ามันได้เข้าในบ้านใหญ่ขอให้กระทืบมันให้สุดเลยนะครับแค่ตบรูปนะคดีเพิ่มเลยนะมึงสาหัสเลยทีนี้หายห้าวยังเพิ่งถอยรถป้ายแดงโชว์รวยเวอร์ใช้ชีวิตสุขขีกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคงจะเป็นอีแตนแน่นอนครับดีใจด้วยที่ไอ้ผวยจะได้เพื่อนไปนอนด้วยจัดหนักจัดเต็มเลยครับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอขอให้ได้รับโทษอย่างสาสมในที่สุดวันที่รอคอยมาถึงแล้วต้องอย่างนี้สิอย่าให้คนใจบาปมันมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเด็กน้อยชมพู่เพิ่งจะลืมตาดูโลกได้3ขวบโท
ถูกมนุษย์อมหิตฆ่าแบบเลือดเย็นขอความเป็นธรรมให้กับหนูด้วยนะมันอวดรวยกิริยาท่าทางไม่สำนึกทั้งผัวทั้งเมียนับเป็นว่าเป็นข่าวดีที่สุดในวันนี้ค่ะเวรกรรมตามพวกมึงแล้วล่ะไอ้ผวยใกล้หมดเวลาของพวกมันแล้วหลักฐานไม่พออีกล่ะเชื่อกูดีสมควรที่สุดแล้วดูจากพฤติกรรมแล้วถอยมากๆเอาจริงๆเถอะไม่เคยคิดไม่ดีกับใครเลยแต่กับผู้ต้องหากับเมียนี่เกินเยียวยาจริงๆเถิกกี้รีบกราบขอบคุณกรรมซะสิพูดเองนี่กรรมกำลังจะทำงานกับคนที่ทำกับคนบริสุทธิ์แม้พี่น้องเราก็จะไม่เว้นก้มกราบกรรมบัดเดี๋ยวนี้นะคงจะเป็นจุดๆมีส่วนร่วมสาธุขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการวันที่รอคอยติดตามมานานตามทุกวันวันนี้ที่รอคอยนะจ๊ะน้องชมพู่สาธุสาธุจ้ารอมานานแล้วได้ข้อหาที่อยากได้แล้วนะสมพรปากเด้อไม่มีใครใหญ่ไปกว่ากรรมขอให้เป็นจริงด้วยค่ะวันนี้ที่รอคอยถ้าข่าวนี้จริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีสมกับการรอคอยโทษประหารชีวิตก็เหมาะสมกับไอ้ผู้ต้องหาตัวนี้ที่สุดนี่แหละที่เรารออยู่แล้วก็คนใกล้ตัวรู้เห็นร่วมด้วยยังเหลืออีกบ้านสองหลังมันรู้กันกลับกันอุ้มน้องชมพู่น่าจะโดนกันทั้งแก๊งสงสารน้องจังครับลงโทษให้หนักเลยครับไอ้พวกสารเลวปล่อยให้มันลอยนวลมาตั้งนานถ้าเป็นจริงประหารไปเลยครับเวรกรรมทำอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นไปทำกับลูกเขาต้องรับกรรมสมควรรับโทษแสนสาหัสกรรมเกิดจากการกระทำหนีกรรมไม่พ้นสุดๆเลยค่ะชีวิตเด็กตัวน้อยบริสุทธิ์มึงทำได้ลงคอเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่รักความยุติธรรมแต่เป็นข่าวร้ายของไอ้คนชั่วที่ฆ่าเด็กบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจมันยิ่งกว่าสัตว์หมาเสียอีกแล้วยังไปเทิดทูนมันว่าเป็นเทวดาคนทำผิดต้องได้รับโทษฟ้ามีตา 5G กำลังทำงานอย่างสะสมไม่รอดหาทนายเก่งๆยังไงก็ไม่รอดหลักฐานแน่นอย่างนี้ชมพู่ต้องจัดการมันทำกับเด็กแล้วยังไปโทษแม่เขาอีกกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับ